พระเอกหน้าตาขนาดนี้ไข่มุกเล่นเกินเบอร์ไหมนี่เป็นมิวสิกวิดีโอที่ใช้นางเอกเปิงที่สุดเลยนะนางเอกและเพื่อนนางเอกสวัสดีครับแฟนๆชาวข้าวสารแลนด์นะฮะวันนี้พี่ท็อปสราวุธนะครับจากคนลูกทุ่ง FM 103จะมารีแอคชั่นนะฮะการดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับหลังจากที่ได้ปล่อยไปคือแอบดูมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยคงบอกว่าจะดูแบบละเอียดยิบๆดูซิว่าพี่ท็อปจะมีรีแอคยังไงกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้บ้างครับฮักนิรันดร์การของน้องก๊อตจิรพัฒน์ครับโอเคแล้ววิวสวยอะวิวสวยแล้วก็ได้บรรยากาศของความเป็นวัฒนธรรมอีสานยอมรับคำสวรรค์พระเอกของเราพระเอกของเราหล่อจ้ะเขียนเขียนไว้ให้ชาตินี้เฮาบ่ได้ความเฮียงเคียงฝันแต่คำหักที่เคยบอกเจ้าสิโยมังเก่าบอกแปลเปลี่ยนพันสิแกนสิมันบอมีวันเสื่อมคลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่ใช้นางเอกเปิงที่สุดเลยนะนางเอกรับเพื่อนนางเอกทักต้องผิดหวังแล้วไข่มุกอีกพันพบหักพังสลายเบลแล้วเราเฟื่องฟ้าแต่หัวใจอายยังมีเจ้าที่แบบมีฉากที่แบบเกี่ยวกับเรื่องราวของวัฒนธรรมการแบบใบสีสิคอยเจ้านิรันดรสิหักแล้วเราหน้าใสไปไหมฮะตลอดเจแล้วก็จิรพัฒน์จากกันร้อยพันปีก็สิรอแต่เจ้าต่อให้ต้องตายชาตินี้แต่หักคนดีบ่จางสร้างเสาสิของมือฝ่าดินเอิ้นตาให้ใจสมตาสมตาแล้วนะได้ของหักกันสมใจน่ะพ่อก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือคุณหมอมาช่วยเยียวยาพระเอกก็เลยแอลเลยนะฮะพอกันแต่ต้องจากลาพันลาหรือพระเอกหน้าตาขนาดนี้ไข่มุกเล่นเกินเบอร์ไหมอีกจักชาไอก็รอพบอีกจักพบไอก็รอได้พอลมหายใจของไอ้นั้นหักแต่เจ้าพระเอกก็วางแผนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเขาตรวจสุขภาพกันทุกคนเลยนะฮะคุณแม่หลานๆใดๆนะฮะสิคอยเจ้านิรันดรสิหักน้องนิรันดร์การโลกสิมนเฮานี้จากกันร้อยพันปีก็สิรอการย้อมสีสวยอ่ะอันนี้คือชอบตรงที่พอมันเป็นดับย้อนยุคไปมันพอมันเป็นซีเปียสีดับนั่นแหละมันไม่ดุมากว่ามันโอเคที่มันให้มูดของความเป็นชาติที่แล้วแบบไม่หลอกอ๋อนี่ไงที่น้องก๊อตไลฟ์ฟังอ่ะคือฝนมันตกตลอดวันเลยก็จะมาแต่นี่คือเป็นซีนในร่มไงแต่ก็ยังเห็นฝนอยู่นะนี่คือฝนที่ดูนี่น่าจะเป็นฝนจริงไม่น่าเซ็ตเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งการถ่ายก็จะเล่าเรื่องว่าเซ็ตพอน้องก๊อตมาเล่าให้ฟังไม่เซ็ตฝนจริงสิคอยเจ้านี่สิหักน้องนิรันดร์การโลกสิมนเฮานี้จากกันร้อยพันปีก็สิรอแต่เจ้าต่อให้ต้องตายชาตินี้แต่หักคนดีบ่จังอันนี้ก็ฝนจริงอีกอย่างสิคงมือฝ่าดินเอิ้นตาให้ใจสองเฮาสิคอยเจ้านิรันดร์
ิรอแต่เจ้าต่อให้ต้องตายชาตินี้แต่หากคนดีบ่จังสร้างเศร้าสิคงมือฝ่าดินเดินตาให้ใจสองเฮาได้คงหักกันสมใจสิหักเจ้าทุกชาติไปคอยเจ้านี่ตัวไฮไลท์โอ้ยมาเจอนางเอกแล้วก็ตายเลยอันเนี้ยต้องยอมรับการย้อมสีย้อมสีมันจะทำให้เรื่องได้ฟิลต้องชื่นชมทีมโปรดักชั่นคือมาย้อมสีภาพมันได้ฟิลความหดโลกสิมนเฮานี้จากกันภาพมุมสูงสวยร้อยพันปีก็สิรอแต่เจ้าย้อนมาครับน้องไข่มุกแล้วก็น้องวายยุทธพิชัยนะฮะโอ้ยดูจบเรียบร้อยแล้วนะครับ4นาทีกว่าๆต้องบอกว่าอิ่มเอมมากๆแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรไหมฮะคือเราได้ความรู้สึกร่วมและอินไปกับตัวเนื้อเรื่องนะฮะเรื่องราวความรักจากชาติภพนี้จนถึงชาติภพปัจจุบันแต่ท้ายที่สุดแล้วว่าคือความรักก็ไม่สมหวังเนาะมันก็ท้ายที่สุดมันก็คือการพัดพรากอีกแล้วอะเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันในภพชาติหน้าทั้งคู่คงจะต้องเกิดมาแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็คู่กันแต่ว่าอยากให้ภพต่อไปของทั้งคู่เป็นภพที่มีความสมหวังครับสำหรับพักนิรันดร์การจากน้องก๊อตเจรพัฒน์ครับ